มีแม่หลายๆคนเขาอยู่แต่บ้านไงนะคะเขาไม่ได้ไปไหนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนั่งนั่งนอนมันก็เบื่อนะผู้สูงอายุอยู่บ้านเขาบอกว่าเขาเหงาเหงามากลูกหลานก็ไปทำงานกันละแล้วก็เฝ้าบ้านอยู่เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรกันนะคะก็เลยมารวมกลุ่มกันที่นี่จุดเริ่มต้นของกุลนะคะพอดีมีหมู่บ้านการกนกเข้ามาทำหมู่บ้านจัดสรรข้างในบ้านเหล่านี้แล้วพอดีเขาต้องใช้จำพวกลากหินลากทรายเข้ามาเนาะเขาก็เลยเอาเงินให้กลุ่มผู้สูงอายุ 10,000 บาทเพื่อที่ตั้งทุนดำเนินการทำอะไรก็ได้เพื่อให้เป็นกิจการของกลุ่มแล้วกลุ่มผู้สูงอายุของเราตอนนั้นก็มีแต่ว่ายังไม่ค่อยจับกลุ่มกันเท่าไหร่พอดีได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เลยมีการประชุมกันในหมู่บ้านเพื่อที่จะตั้งชมรมผู้สูงอายุเพราะว่าคนแก่ก็บอกอยู่บ้านก็ได้แต่กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเขาอยากมากันทุกคนก็อยากมากันบอกมาตรงเนี้ยมันได้หัวเราะมันมีความสุขเนี่ยเนาะมันมีในปฏิทินที่ยังขายครับเราคนเท่างามเราก็ขายผู้สูงอายุส่วนหน้าเขาบอกว่าอยู่บ้านก็นั่งนั่งนอนนอนแล้วมารวมกลุ่มกันเขาก็บอกมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนความรู้การหัวเราะการคุยกันเมามอยกันเนี่ยค่ะสนุกดีเนี่ยค่ะลูกๆหลานๆเขาก็บอกว่าดีเหมือนกันพ่อแม่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แบบนั่งอยู่บ้านก็เหงาไงคะมาอยู่นี่ถึงเวลา11โมงกว่าแล้วก็ทำอาหารกินอะไรช่วยกันทำทานข้าวด้วยกันคุยกันสนุกค่ะที่ไหนอ่ะเมืองอ่ะอยู่นี่มันอบอุ่นนะคะได้คุยกันอะไรกันเนี่ยพอทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็เอาเริ่มทำดอกไม้จันทร์เริ่มทำปางกั้นก้นอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ยอมพักกันผลิตภัณฑ์ที่ในกลุ่มที่ทำนะคะตอนนี้มีดอกไม้กระดาษาผู้สูงอายุก็จะทำโป่งข้างในแล้วก็นั่งบิดกระดาษมาทำด้วยกันนะคะผลิตภัณฑ์ปั้นดินปั้นผู้สูงอายุก็จะปั้นลูกเล็กๆที่ปั้นง่ายๆผู้สูงอายุก็จะทำกันนะแล้วก็อย่างลูกปัดผู้สูงอายุทำไม่ได้ผู้ปัดก็จะเลือกลูกปัดให้เป็นสีอะไรสีอะไรแยกๆสีให้พวกเราอย่างทำตุ้งผู้สูงอายุก็จะแบ่งหน้าที่กันคนนี้มีหน้าที่พันก้านคนนี้มีหน้าที่ตัดช่อคนนี้มีหน้าที่ตัดตุ้งคนนี้มีหน้าที่คลี่ตุ้งแล้วใส่ถุงก็จะแบ่งหน้าที่กันไปทุกคนได้ทำงานร่วมกันหมดขายได้ทุกเทศกาลพอดีเมื่อสิ้นปีเนี่ยได้ทุนมาอีกขอทุนกองทุนหมู่บ้านได้มา 2,000 2,000 ก็เลยเอามาทำแหนมนี่แหละจ้างให้คนมาสอนนะสอนทำแหนมทำอะไรก็ตอนเนี้ยก็ทำแหนมเพิ่มอีกอย่างนึงส่วนมากก็จะขายในหมู่บ้านอะเพราะตอนนี้เขารู้ละว่าเราทำไอ้นี่ทำนี่ทำนี่เขาก็จะสั่งกันทางกิจกรรมอบต.เขาจะจัดนะคะจัดบางทีเขาก็จัดให้ไปมีที่จำหน่ายที่จำหน่ายให้เราก็ไปขายได้สมมติมีคนมาดูงานที่ที่ลง
อบต.เขาจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุนะโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะมีโรงเรียนกลุ่มอื่นมาดูงานหรือว่ามีชาวต่างชาติมาศึกษาเรียนรู้เราแล้วก็เอาของผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายขายได้ขายได้ค่ะก็อย่างที่เห็นมีหลายอย่างเป็นพิเศษมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะๆแล้วก็นั่งทำจำพวกที่เป็นตอกๆเนาะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่มันเป็นของโบราณแล้วส่วนมากคนทำไม่ได้คนทำไม่ได้อำเภอแม่ริมจะทำได้ที่เดียวที่เป็นตอกๆสารๆเพราะว่ามันเป็นของใหม่ส่วนมากจะเป็นของอำเภอแม่วางอำเภอสันป่าตองที่เขาทำกันแต่ว่าตอนนี้พี่ทำได้ก็เป็นความภาคภูมิใจและเสร็จแล้วก็จะไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุต่อไปแต่ว่าถ้าไปขายไปโชว์งานผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นที่โรงเรียนผู้สูงอายุหรือว่าที่เราเอาไปจำหน่ายก็ได้ขายได้ขายแต่ว่าขายยังก็ไม่ได้ขายจะขายดีเดย์ยังไงแต่ว่าขายพอขายได้ไม่มีออเดอร์ส่วนมากจะเป็นเทศกาลส่วนมากจะที่ทางอบต.จัดขึ้นมาหรือว่าไม่อย่างนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เขาก็จะมาให้เราเอาผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายแล้วก็ได้ขายแต่ว่าทางอบต.เขาก็จัดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แต่ว่าด้านที่ตรงนั้นมันยังไม่ได้จำหน่ายเท่าไหร่ก็มีศูนย์จำหน่ายแต่ได้ยินข่าวว่าอบต.เขาก็กำลังเร่งเพื่อที่จะให้เรามีที่จำหน่ายให้ขายที่จำหน่ายแต่ว่าในกลุ่มของเราถ้าขายเยอะมีออเดอร์สั่งมาเยอะผู้สูงอายุอายุเยอะแล้วก็คงจะทำได้จำนวนไม่เพียงพอมันก็คงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้ามีอะไรมาแล้วก็สามารถที่จะลองช่วยกันคุณค่าของผู้สูงอายุคือการที่ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดได้มีความรู้องค์ความรู้ต่างๆนี้เราจะนำไปให้สู่คนรุ่นหลังต่อไปถ้าวันไหนเราบอกว่าอาทิตย์นี้วันนั้นเราไม่มาได้ไหมผู้สูงอายุถ้าเขาจะไปอยู่กันยังไงอยู่ที่บ้านก็นอนอยู่เฉยๆไม่อยากอยู่เฉยๆอยากจะออกกำลังกายอยากจะมาพูดคุยอยากจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสนุกค่ะถ้าอยู่บ้านมันก็เหงาค่ะเขาบอกก็เหงานั่งนั่งนอนนอนคุณยายทั้งหลายแล้วนั่งนั่งนอนนอนมาอยู่บ้านนี่สนุกคือเข้ามาแล้วเขามีความสุขอะทุกคนเนี่ยมาแล้วมีความสุขได้มาพูดคุยกันแซวเล่นกันไปเนาะเขาก็มีความสุขกันแต่ละคนก็อยากมากันนะผู้สูงอายุได้ทานอาหารอร่อยได้พูดคุยได้สนุกสนานได้มีสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเขาก็มาเล่าสู่กันฟังเราให้เราได้รับความรู้มากมายมีความสุขThank you.